สวัสดีค่ะพบกับรายการ Before Bedtime นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะนะคะก่อนหัวถึงหมอนนะคะในช่อง YouTube นะคะ Pearl Minimal Channel นะคะหากเรารับประทานอาหารอ่ะรับประทานอีกแล้วกินอีกแล้วนะคะก็คือเหมือนแบบซื้อน้ำมาก็จะมีอะไรคะน้ำก็จะมีแก้วมีหลอดมีถุงที่ใส่แก้วน้ำใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็อาจจะแบบเป็นแก้วที่แบบใสแก้วที่เป็นขุ่นใช่ไหมคะหรือว่าบางทีเราไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารที่มีถุงพลาสติกใช่ไหมถุงพลาสติกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็หรือว่าจะมีเป็นกล่องโฟมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรับประทานเสร็จแล้วหรือว่ากินเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปทิ้งแต่ปกติแล้วอ่ะก็ใครเดินไปเห็นถังขยะแบบไหนอะไรเงี้ยก็ทิ้งไปใช่ไหมคะก็คือไม่ได้ทิ้งแบบตามถังขยะที่เขาวางไว้ให้ที่แบบมีการแยกขยะไว้ให้ในแต่ละถังใช่ไหมคะเข้าเรื่องเร็วมากเลยค่ะกับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของที่จะสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ควรที่จะแยกขยะทุกครั้งนะคะในการที่เราจะนำไปทิ้งลงถังขยะใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหรือว่ามาเล่าถึงแล้วก็มาแบ่งปันความรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับ4สีแล้วก็4ประเภทของถังขยะนะคะว่าแยกแบบไหนกันบ้างนะคะว้าวเป็นไงคะเป็นอะไรที่บางคนอาจจะรู้แล้วอาจจะยังไม่รู้ก็มีนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะมารู้ด้วยกันได้เลยนะคะถังที่1ลักษณะที่จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเนี่ยก็คือเหมาะกับขยะที่ย่อยสลายได้นะคะเช่นเศษอาหารแล้วก็กิ่งไม้แล้วก็ใบไม้นะคะแล้วก็ผักและขยะอื่นๆอีกมากมายอันนี้ที่แบบสามารถย่อยสลายได้นะคะดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่าสีเขียวอ่ะบางคนอาจจะเห็นแล้วหรือยังไงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราถ้าเห็นถังขยะแบบนี้ต้องเอาเศษอาหารกิ่งไม้ใบไม้หรือว่าผักขยะอื่นๆที่ย่อยสลายได้เงี้ยไปทิ้งได้นะคะถังขยะสีเขียวนะคะอ่ะนี่เห็นไหมคะสีเขียวว้าวเห็นไหมเห็นสีเขียวไหมเนี่ยสีเขียวนี่ถังนี้เห็นไหมคะถังขยะสีเขียวนะคะสองถังขยะสีเหลืองนั่นเองนะคะสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นถังขยะที่สามารถนำมาคือนำกลับมาใช้ได้นะคะเช่นกระดาษขวดน้ำแก้วน้ำเศษเหล็กแบบนี้นะคะคืออย่างขวดน้ำหรือว่าอะไรอะแก้วน้ำอย่างเงี้ยคือมันสามารถที่จะอะไรคะรีไซเคิลกลับมาได้นะคะก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้คือเป็นการแยกขยะในถังขยะที่ถูกต้องนะคะสีเหลืองสีเหลืองเห็นไหมคะสีเหลืองอาจจะแบบเนี่ยสีเหลืองเห็นไหมเอ่ยสีเหลืองนะคะเป็นถังที่แยกขยะที่สามารถนำมาใช้กลับมาใช้ได้อีกก็คือรีไซเคิลนะคะต่อไปถังที่3นะคะถังที่3ก็คือ
ถังขยะสีน้ำเงินนั่นเองนะคะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นถังขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้เลยบอกแล้วเคยพูดไปแล้วอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบย่อยสลายหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือถังขยะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นถังขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้เลยเช่นโฟมถุงขนมแล้วก็พลาสติกต่างๆนะคะแยกให้ถูกกันนะไอ้สีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเห็นไหมคะน้ำเงินแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นสีอะไรเอ่ยใครเดาถูกก็ถูกเลยนะคะก็คือสีแดงนั่นเองนะคะสีแดงคือถังขยะที่เป็นพิษนะคะเช่นกระป๋องสีสเปรย์แบตเตอรี่แล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเหมือนแบบแล้วก็อะไรที่เป็นพิษน่ะก็คือต้องแยกใส่ถังขยะที่เป็นสีแดงนะคะนะสีแดงเมื่อกี้นี้เหมือนจะเห็นแวบๆ ว่าเป็นสีแดงนะแบบนี้นะคะในรูปถังเขาก็จะมีรูปหัวกะโหลกอยู่อะไรเงี้ยนะค่ะคือพอเรามารู้ว่าถังขยะแต่ละสีเนี่ยควรที่จะใส่ขยะลงไปแบบไหนอะไรบ้างเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะแยกขยะได้แล้วก็ทำให้รักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่เราก็เหมือนช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเลยทำให้เป็นประโยชน์นะคะมันจะมีประโยชน์อยู่5ข้อว่าเนี่ยเราอ่ะจะได้ประโยชน์จากการแยกขยะได้แก่อะไรบ้างนะคะข้อที่1ก็คือปกป้องเชื้อโรคนะคะอันเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ภายในถังนะคะ2ก็คือปกปิดกลิ่นไร้ฝุ่นที่อยู่ภายในถังอย่างเงี้ยค่ะ3ช่วยกำจัดขยะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็4นะคะตกแต่งสถานที่ให้สวยงามได้สัดส่วนภายใต้ความสะอาดปราศจากเชื้อโรคนะคะ5ก็คือสร้างอุปนิสัยของประชากรในพื้นที่นั้นๆให้เป็นผู้รักความสะอาดทิ้งขยะให้เป็นที่อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะดีนะคะเพราะว่าเหมือนแบบทำให้เราได้รู้เลยว่าเนี่ยประโยชน์ที่เราสามารถแยกขยะไปได้เนี่ยมีประโยชน์ต่างๆมากมายเลยใน5ข้อนี้นะคะนะเพราะว่าคุณสมบัติที่ดีของการแยกขยะเนี่ยที่ดีนะคะมีประโยชน์ก็มันจะเป็นประโยชน์ก็คือทั้งผู้แยกขยะผู้ทิ้งขยะแล้วก็ได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะคะอากาศก็ดีขึ้นแล้วก็ขยะบางส่วนน่ะสามารถรีไซเคิลได้อีกก็สามารถนำกลับเข้ามาได้อีกนะคะจะส่งผลดีทั้งตัวของผู้ทิ้งเองด้วยแล้วก็ผู้แยกขยะเองด้วยนะคะนะก็คือดีเลยต่อการที่เราไปแยกขยะให้เขาอีกทีนึงนะคะนะแล้วก็ลองนำไปใช้กันดูเนาะสี่ประเภทแบบนี้นะคะของการของถังขยะเนี่ยแยกแบบไหนนะคะแต่ละสีแต่ละประเภทนะคะก็ทำให้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้นะคะก็คือสังคมก็จะดีด้วยนะคะคลิปนี้จะจบเร็วมากๆเลยนะแต่ว่าก็ได้ประโยชน์มากจากการที่เราได้ดูถึงสีดูถึงการแยกถังขยะนะคะนะและต้องขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากถังขยะ .com ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้มาแบ่งปันความรู้นะคะสิ่งรอบตัวเราในชีวิตประจำวันของเรานะคะถึงแม้รู้แล้วก็รู้ได้อีกเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ชมนะคะที่ได้ชมมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มาถึงณตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการเล่าอะไรหรือว่าพูดในเรื่องอะไรนะคะหรือว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็มาชมกันเนาะในคลิปหน้าเนาะก็เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะ
เจอกันจันทร์ถึงศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสาร์อาทิตย์เราก็จะแบบพักกันเนาะนะแล้วก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์อะไรแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เราต้องราตรีสวัสดิ์กันแล้วละสินะคะฝากถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะที่ช่อง Pro Minimal Channel ใน YouTube แล้วก็ในเพจ Facebook นะคะก่อนหัวถึงหมอนในรายการ Before Bedtime นะคะหรือใครอยากจะให้เขียนอะไรก็บอกมาอยากจะให้พูดอะไรก็บอกมาในเพจ Facebook ก่อนหัวถึงหมอนหรือว่าในช่อง Pro Minimal Channel ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะ